ไปดูภาคการท่องเที่ยวกันบ้างไหมคะล่าสุดนี้เตรียมเสนอสำนักงบแล้วสำหรับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะน่าจะมีการปรับปรุงแผนเราเที่ยวด้วยการให้สอดคล้องกับสถานการณ์การท่องเที่ยวมากขึ้นอาจจะมีการโยกในเรื่องของงบหรือเงินต่างๆนะคะไปใช้ให้ถูกที่ถูกทางมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่เพิ่มมากขึ้นในปีหน้ารับกับภาคการท่องเที่ยวที่น่าจะฟื้นตัวกลับมาอย่างดีเลยค่ะโดยคุณยุทธศักดิ์สุภศรค่ะท่านผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยท่านบอกว่าหลังจากครม.อนุมัติงบประมาณโครงการเราเที่ยวด้วยกันและโครงการกระตุ้นการท่องเที่ยววงเงิน 4,000 ล้านบาทจากเดิมที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอของงบอนุมัตินะคะ 8,700 ล้านทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ต้องเร่งปรับปรุงโครงการเพื่อให้สอดคล้องกับวงเงินงบประมาณที่ลดลงโดยกระทรวงจะนำเสนอโครงการที่ปรับปรุงแล้วต่อสำนักงบในสัปดาห์นี้เพื่อนำเข้าครม.พิจารณาใหม่ในวันที่27ธันวาคมททท.ได้รับนโยบายจากนายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาให้ปรับปรุงเน้นงบกระตุ้นการท่องเที่ยวให้มากขึ้นก็ส่งผลให้โครงการเราเที่ยวด้วยกันระยะที่5จะเหลือสิทธิ์อยู่ประมาณ 4-5 แสนสิทธิ์จากเดิมเสนอครม. 1.5 ล้านสิทธิ์แต่ละสิทธิ์จะได้รับเงินสนับสนุนสูงสุด 3,600 บาทนะคะสำหรับค่าห้องพักแล้วก็วอเชอร์ส่วนตั๋วเครื่องบินไม่ได้ให้แล้วค่ะหากดำเนินการที่ 4 แสนสิทธิ์ก็จะใช้เงิน 1,440 ล้านบาทและถ้า 5 แสนสิทธิ์จะใช้เงิน 1,800 ล้านบาทส่วนที่เหลือไม่ว่าจะเป็น 2,200 ถึง 2,560 ล้านถ้าครม.อนุมัติโครงการสัปดาห์หน้าก็จะต้องไปหารือกับแบงก์กรุงไทยค่ะว่าสามารถดำเนินการเปิดให้จองได้ในช่วงไหนจะทันเทศกาลตรุษจีนหรือเปล่าโดยงบประมาณ 8,700 ล้านแบ่งเป็นโครงการเราเที่ยวด้วยกัน 5,400 ล้านเราสร้างรายได้ได้ถึง 32,950 ล้านบาทมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ 3,300 ล้านตั้งเป้าสร้างรายได้ 2.4 ล้านล้านบาทจากตลาดต่างประเทศ 1.5 ล้านล้านบาทและจากตลาดในประเทศอีก 900,000 ล้านบาทเลยค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ CNN 16ค่ะคุณจะได้ไม่พลาดทุกรายการสดคลิปวิดีโอและอื่นๆอีกมากมายเลยค่ะ